ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่สามารถเล่นเกมปรับสุดความละเอียด 3.2K ได้ภาพสวยคมชัดรีเฟรชเรท 165Hz หรือใครที่ไม่ใช่สายเล่นเกมสายครีเอเตอร์นะครับที่ต้องการเอาโน้ตบุ๊กไปทำงานออกแบบเรนเดอร์ 2D 3D หรือว่าจะเอาไปเปิดบอร์ดผมแนะนำเครื่องที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยครับกับ Lenovo Legion 7i บอกเลยว่าถูกใจสายใช้ CPU Render แน่นอนนะครับ DCI-P3 นะครับให้มาถึง 100% เลยนะครับจอใหญ่เล่นลื่นภาพสวย CPU แรงเสียงโคตรสมจริงครับมาลองฟังเสียงปืนสวัสดีครับพบกับ Adbox จัด Spec.com นะครับวันนี้ Adbox ก็เอาโน้ตบุ๊กสุดคุ้มมาให้เพื่อนได้ดูกันนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะครับเราก็มีผลทดสอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการเรนเดอร์งานการเล่นเกมแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมเสริมของ Lenovo Legion 7i ตัวนี้นะครับครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับเครื่องนี้ครับผมไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือตัว CPU ครับผมใช้เป็น Intel Core i9เจน14รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ i9-1490HX นะครับตัวนี้สามารถโอเวอร์คล็อกได้นะผมทำให้ปลดล็อกประสิทธิภาพความเร็ว CPU ได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้งานเรนเดอร์เสร็จไวช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีคอร์ไดเรทสูงถึง24 คอร์ 32 เทรดเลยนะครับที่ช่วยให้การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันหรือว่าเราจะเรนเดอร์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยหรือว่าเราจะเล่นเกมพร้อมกับไลฟ์สตรีมก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาล่ะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวแอดบ็อกจะพามาดูรูปร่างหน้าตามาเจาะสเปคแล้วก็มาดูผลทดสอบกับ Lenovo Legion 7i เครื่องนี้ดีกว่าว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยในส่วนของงานดีไซน์นะครับ Lenovo Legion 7i รุ่นนี้นะผมก็ดีไซน์เรียบหรูนะครับเข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็นสายเกมมิ่งสายทำงานนะครับผมพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยบอกเลยว่าเท่ดุดันนะครับในส่วนของสีนะครับก็จะเป็นสีเทารุ่นยอดนิยมเลยนะครับดูสวยงามดุดันในส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB Type A นะครับตัวนี้ก็จะจ่ายไฟตลอดเวลานะครับต่อมาก็จะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Thunderbolt 4นะครับรองรับการชาร์จ PD ชาร์จ140 วัตต์สามารถเสียบกับดิสเพย์พอร์ต 1.4 ได้ถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 40 GB ต่อวินาทีเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นที่เสียบหูฟังคอมโบออดิโอแจ็คนั่นเองส่วนพอร์ตการเชื่อมต่ออีกฝั่งนึงนะก็จะมีที่เสียบ USB Type A แล้วก็ E-shutter นะครับในการเปิดปิดกล้องในส่วนต่อมาครับจะมี USB Type C นะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบกับสายดิสเพย์พอร์ต 1.4 ได้รองรับ PD ชาร์จ140 วัตต์แต่จะถ่ายโอนข้อมูลได้แค่10 GB ต่อวินาทีนะผมไม่เหมือนกับพอร์ต Thunderbolt เนาะแล้วก็ที่เสียบ SD card ครับผม 4-in-1 นะครับบอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ครบทุกพอร์ตการเชื่อมต่อจริงๆนะครับมี SD card ด้วยปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กบางรุ่นไม่มีนะครับรุ่นนี้มีมาให้ครับผมถูกใจสายครีเอเตอร์แน่นอนครับผมเครื่องนี้ในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องในการระบายความร้อนฝั่งซ้าย1ช่องขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับต่อมาเราดูมาเรื่อยๆก็จะเจอพอร์ต HDMI นะครับสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ LED เขียนว่า HDMI ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของช่องในการระบายความร้อนเช่นกันเวลาเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะมีไอคอนรูปที่ชาร์จให้เราด้วยแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดนึงนะครับด้านหลังไม่มีที่เสียบสายแลนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion 7i ตัวนี้ให้ Wi-Fi ความเร็วสูงมานะครับทำให้ไม่ว่าเราจะเล่นเกมสตรีมหรือว่าต้องการความรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นด้านใต้ของโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion 7i ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องในการระบายอากาศในส่วนของโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีนะครับจะมีไฟ RGB นะก็คือเขาจะออกแบบมาให้การระบายความร้อนเนี่ยมันโฟลว์รอบทิศทางเลยนะครับก็จะมีลมเข้ามาทางตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็ทำให้การระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับก็จะมีตรงนี้ยาวไปทั้งแผงเลยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการยกตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับเวลาดูดอากาศเข้าไปเนี่ยจะได้โฟมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดตรงนี้ก็เป็นจุดของลำโพงฮาร์มานนะครับ1 ตัว 2 ตัวนะครับในส่วนการแกะอัปเกรดนะครับก็ต้องแกะทั้งฝานะครับแกะน็อต4มุมแล้วก็ยกออกนะครับประมาณนี้ในส่วนการอัปเกรดนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะตัวนี้ก็สามารถใส่แรมความจุสูงสุดอยู่ที่3 12 GB นะผมจะมีช่องแรม2 สล็อตนะครับเป็นแรม DDR5 บัส 5600ในส่วนของการอัปเกรด M.2 นะครับตัวนี้ใส่ได้
ถึง Gen 4นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่4เซลล์นะผม 99.99 วัตต์อาวนะครับก็สามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 8.7 ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้เนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วก็ในส่วนของการชาร์จไวนะครับสามารถชาร์จ30นาทีแบตขึ้นมา 0-70% นะครับในส่วนของการชาร์จ 0-100 เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ80นาทีนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วพอสมควรเลยในส่วนของโซนคีย์บอร์ดนะครับเปิดมาเราก็จะเจอโลโก้ Intel Core i9-74 นะครับตัวนี้ตัวแรงเลย i9-1490HX นะครับตัวแรงโอเวอร์คล็อกได้นะครับจับคู่กับการ์ดจอ RTX 4070นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เขียนปุ่ม FN บวก Q นะครับก็คือปุ่มในการปรับโหมดนะครับก็จะมีโหมดเงียบโหมดออโต้ใช้ AI ในการประมวลผลว่าคล็อกสปีด CPU จะวิ่งเท่าไหร่ทำยังไงให้มันจะเหมาะสมกับการใช้งานนะครับผมเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนาะแล้วก็จะมีโหมด performance เลยนะครับผมก็คือจะ overclock ทั้งระบบนะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของซ้ายมือนะครับก็จะมีคำว่า Audio by Harman นะครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงระดับโลกนะครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นทัชแพดขนาดใหญ่เลยนะครับให้การสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มนิ้วนะครับไม่ติดนิ้วนะนี่ปุ่มคลิกซ้ายขวาจะซ่อนอยู่นะครับไม่ได้แบบมีปุ่มนูนนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็กดได้สัมผัสที่แม่นยำนะครับติดนิ้วเนาะแล้วก็สามารถปรับโปรไฟล์ไฟของตัวคีย์บอร์ดผ่านการปรับ FN Space Bar แบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่เราสามารถไปตั้งค่าโปรไฟล์ได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายโหมดนะครับสามารถคัสตอมไฟเป็นโซนไฟต่างๆได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ไม่เบื่อแน่นอนเนาะต่อมานะครับเราก็มาดูรายละเอียดสเปคหน้าจอ Lenovo Legion 7i ตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าให้สเปคหน้าจอมโหดมากนะครับผมขนาดหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียด 3.2K นั่นก็คือ 3,200 คูณ 2,000 นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าให้ภาพที่คมชัดมากๆนะครับแล้วก็แผนหน้าจอนะครับผมเป็น IPS สีเที่ยงตรงนะครับอัตราส่วนหน้าจอให้เป็น16:10นะครับ Refresh Rate หน้าจอครับผมสูงถึง165เฮิรตซ์นะครับผมทำให้เรามองภาพตอนเล่นเกมลื่นไหลภาพชัดไม่มัวนะครับแล้วก็อัตราการตอบสนองเนี่ยน้อยมากๆครับผมเพียง3มิลลิเซกเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ DCI-P3 นะครับให้มาถึง 100% เลยนะครับให้สีสันที่สวยสดคมชัดนะครับเหมาะกับงานสายครีเอเตอร์มากๆนะครับในส่วนของความสว่างเนี่ยก็เป็น430นิตนะครับในส่วนของหน้าจอผมก็จะเป็น Dolby Vision ด้วยรองรับ Nvidia V-Sync นะครับสามารถ Adaptive Sync เข้าคู่กับเฟรมเรทตอนเราเล่นเกมได้อีกด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหน้าจอโคตรเทพนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีสนอมสายตาอีกด้วยนะครับโอ้บอกเลยว่าซื้อครบจบเล่นเกมทำงานได้เลยครับผมกับ Lenovo Legion 7i ตัวนี้ในส่วนของความละเอียดเว็บแคมที่เขาให้มานะครับก็ให้มาสูงถึง Full HD เลยนะครับบอกเลยว่าให้ความละเอียดกล้องมาคมชัดมากๆนะครับผมปกติเนี่ยแค่ 720p เท่านั้นนะครับอันนี้คือให้มาเป็น Full HD เลยในส่วนของน้ำหนัก Lenovo Legion 7i รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบานะผมตามสเปคเขาเคลมไว้อยู่ประมาณ2กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าเบามากนะผมสามารถพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยไม่เมื่อยล้านะครับถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยมาลองทดสอบเรนเดอร์โปรแกรมโดยใช้ CPU Intel Core i9-1490HX เลยนะครับมาลองใช้กับ Cinebench 2024ครับผมรุ่นล่าสุดเลยครับสตาร์ทดูนะครับ CPU i9-1490HX ตัวนี้นะครับ24คอร์32เทรดนะผมขนาดแคช L3 เนี่ย36 MB เลยนะครับก็ช่วยให้การเปิดทำงานหลายหน้าต่างประมวลผลหลายหน้าต่างไปพร้อมๆกันเนี่ยได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ในการเรนเดอร์เนี่ยก็ทำให้งานของเราเนี่ยเสร็จไวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับ CPU ก็รันอยู่ที่100%แล้วนะครับคล็อกสปีด CPU วิ่งอยู่ที่ 3.4 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิตอน CPU ใช้งานเรนเดอร์กันนะครับตอนนี้ครับเรนเดอร์แล้วอุณหภูมินะครับจะอยู่ในช่วง70ถึง80องศานะครับมีแม็กซ์สุดๆก็อยู่สักประมาณ94องศานะครับห้องที่จะทดสอบเป็นห้องแอร์นะครับเปิด24องศาในส่วนของโหมดที่ใช้เทสนะครับเป็นโหมด performance นะครับสังเกตได้ที่ปุ่ม Legion สีแดงตรงนี้ก็คุมอุณหภูมิได้ดีมากๆนะครับส่วนข้อสปีด CPU ตอนนี้ลดลงเหลือที่ 3.0 นะครับจากเมื่อกี้ 3.5 นะครับด้วยที่ว่าเป็นตัวความร้อนนะครับความร้อนมันร้อนปุ๊บ CPU เขาก็จะดรอปข้อสปีดลงมานะครับเพื่อที่จะถนอมตัวเครื่องครับผมความร้อนนะครับก็อยู่ราวๆเฉลี่ย 70-80 ยังไม่เต็มแม็กที่100นะครับก็ยังมีแม็กสูงก็ประมาณ99องศาแต่ถ้า
สักพักก็อาจจะมีแตะของ Speed CPU ก็ยังแช่ที่ 3.0 นะครับในส่วนของคะแนนนะครับบอกเลยว่าทำคะแนนได้เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้เทสไปแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นคะแนนอีกทีนึงบอกเลยว่าแรงครับผมอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับถ้าดูคร่าวๆนะครับก็อยู่อันดับที่3นะครับอันดับจะอยู่เฉลี่ยอันดับที่3อันดับที่4นะครับเดี๋ยวเรารอดูสักพักแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกทีครับเรนเดอร์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ CPU Clock Speed วิ่งอยู่ราวๆ 3.0 นะครับเสร็จปิ้งส่วนความร้อนนะครับก็วิ่งไม่แตะ100องศาเลยนะครับมีพีคสุดก็ประมาณ99องศาเนาะส่วนของคะแนนนะผมออกมาที่ 1,413 นะครับก็อยู่อันดับ3เนาะอันดับ1ก็เป็น Apple M1 Ultra นะครับรองลงมาก็เป็นตัว Intel Xeon นะครับรองลงมาก็เป็นที่เราใช้อยู่ Intel Core i9-1490HX นะครับ24คอร์32เทรดบอกเลยว่าแรงมากนะผมแรงกว่า Apple M1 Max เท่าตัวเลยนะครับเนี่ยครับก็บอกเลยว่าถูกใจสายใช้ CPU Render แน่นอนนะครับงานเสร็จไวแล้วก็ขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็ยังสามารถทำงานอย่างอื่นควบคู่กันไปได้ด้วยนะผมด้วยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มีคอหลักคอรองนะครับทำให้การประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครจะไปเปิดบอทอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะผมใช้ได้ยาวๆผมกับ CPU ที่มีคอร์เทรดเยอะแล้วก็คอร์สปีดสูงขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผลเทสอันอื่นบ้างครับเราก็มาทดสอบกับเกมแรกเลยนะครับผมกับเกม GTA V5M นะครับเกมยอดนิยมเลยนะก็มีหลายๆคนทักมาแอดแนะนำโน้ตบุ๊กเล่น 5M หน่อยนะครับอ่ะถ้าสำหรับใครที่มีงบนะครับอยากได้โน้ตบุ๊กจอใหญ่เล่นลื่นภาพสวย CPU แรงผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้ตัวจบนะครับความเร็วหน้าจอเนี่ยโอ้โห 3K พัดเลยนะครับให้ภาพที่สวยงามสมจริงแล้วก็สีสันของหน้าจอผมสีตรงเนาะอ่ะเรามาดูการตั้งค่ากันครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่าภาพโคตรสวยนะครับมาดูการตั้งค่า 5M นะครับความเร็วหน้าจอ 3,200x2,000 นะครับกราฟิกปรับเป็น very high ทั้งหมดเลยนะครับ very high นี่มอเตอร์ปรับเป็น very high ได้โอเคครับประมาณนี้ครับผมเฟรมเรทที่ทำได้ครับ80เฟรมเล่นลื่นๆภาพสวยๆครับผมคุยกับเพื่อนทำสตอรี่ทำงานดำได้หมดนะตัว CPU ครับผมอุณหภูมิประมาณ82องศาผมคอร์สปีดวิ่งอยู่ที่ 4.3 นะครับการ์ดจอก็ความสปีดยังวิ่งที่ 2.6 นะครับบนหุ่นการ์ดจออยู่ที่ประมาณ69องศาเปิดในห้องแอร์นะครับห้องแอร์ตอนนี้เปิดแอร์24องศาเนาะแรมเครื่องก็ผมกินไปประมาณ20กิกนะครับไม่ใช่ว่า 5M กินไป20กิกนะครับเพราะ Adblock เนี่ยเปิดโปรแกรมอื่นๆทิ้งไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Cinebench R24 นะครับเอาไว้เทสความแรง CPU นะครับ Core i9 รุ่นนี้ครับผม Gen 14เนาะแล้วก็พวก Nitrocoreโปรแกรมเสริม Lenovo Vantage อะไรเงี้ยนะครับการที่เรามีแรมเยอะเนี่ยก็ช่วยให้เราเปิดได้หลายโปรแกรมพอๆกับการเล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับดูดิภาพสวยมากครับแล้วก็อุณหภูมิถือว่าเย็นเลยนะถือว่าเย็นนะครับเพราะว่า CPU i9 แรงขนาดนี้นะครับยังคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน90องศาคิดดูดิแล้วก็เสียงพัดลมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ค่อยดังเลยนะครับถือว่าระบายความร้อนดีเพราะว่าปกติถ้า CPU มันร้อนใช่ไหมครับพัดลมก็จะหมุนแรงแล้วทีนี้เสียงมันจะดังเสียงดังมากแต่นี่คือเสียงไม่ดังหนวกหูเลยนะครับถือว่า Lenovo ออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดูดิเฟรมเรทนิ่งแทบจะไม่ตกไม่ใช่จะไม่กระชากเลยครับก็เฟรมเรทก็อยู่กับเรา70-80เฟรมนะครับนี่ก็ด้วยอานิสงส์ความแรงของ CPU ความแรงการ์ดจอแล้วก็แรมที่เยอะแล้วก็ AMD ด้วยครับผมแรงทุกอย่างนะครับนี่แต่บางที 5M มันก็ขึ้นอยู่กับประเทศด้วยนะครับประเทศไหนมันไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะมีแบบเฟรมกระตุกเฟรมกระชากบ้างนะครับนี่คนเล่นอย่างเยอะนะครับตอนนี้คนอยู่ในประเทศนะครับเขียนเล็กๆตรงนี้ก็อยู่ประมาณ630คนนะครับเล่นลื่นสบายเลยนะครับโหมดที่ Adblock เปิดเนี่ยก็เป็นโหมดเทอร์โบเลยนะครับโหมดเทอร์โบมันก็จะทำเฟรมได้สูงกว่าโหมด
หมดออโต้หรือว่าโหมดทั่วไปนะครับนี่โหมดเทอร์โบเนาะก็แนะนำนะครับถ้าเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยก็เล่นในห้องแอร์นะครับจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าโหมดเทอร์โบทั้ง CPU และการ์ดจอยิ่งแรงความร้อนก็ยิ่งขึ้นนะครับพอความร้อนยิ่งขึ้นถ้าอุณหภูมิห้องมันไม่เย็นเนี่ยมันก็จะดรอปความสปีดลงนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เพราะว่าโหมดในการเล่นเกมเนี่ยมันมีให้เลือกหลายโหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบโหมดในการเล่นดูดีกว่าแล้วก็ขอไปที่โล่งๆก่อนเวลาดูเฟรมเรทมันจะได้ไม่งงนะครับเราเล่นเกมนะครับอ่ะเราเปิดบาลานซ์โหมดนะครับแล้วก็ติ๊ก AI Engine เข้ามาช่วยออพติไมซ์ต่างๆนะครับในการดีเทคในเรื่องของการใช้งานของโน้ตบุ๊กของเรานะครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมดียิ่งขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวแล้วป๊อกชอบโหมด performance โหมดไปเลยนะครับอ่ะดูนะกดเข้าไปในไฟล์เอ็นตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ90เฟรมนะครับประมาณ90เฟรมถึง100เฟรมนะครับเอาจริงจากที่ Adblock Test น่ะรู้สึกว่าโหมด performance จะได้เฟรมเรทสูงสุดนะครับอ่ะ90เฟรมถึง100เฟรมประมาณนี้นะบางทีเฟรมเดี๋ยวมันก็ผันผวนตามพวกสิ่งต่างๆในแมปนะครับต่อมาดูสิโหมดคัสตอมโหมดนะครับปึ๊บแล้วอันเนี้ยมันสามารถจูนได้นะครับจูนในส่วนของกำลังไฟ CPU นะครับกำลังไฟการ์ดจอคือโอเวอร์คล็อกได้นะครับ CPU ตัว i9-1490HX เนี่ยโอเวอร์คล็อกได้นะครับมีรหัสเอกลงท้ายนี่คือโอเวอร์คล็อกได้ครับสามารถปรับวัตต์การ์ดจอปรับอุณหภูมิต่างๆระหว่าง CPU กับการ์ดจอได้หมดเลยนะครับเครื่องนี้บอกเลยว่าโหดมากนะครับอ่ะเรากลับที่ตัวเกมกันครับตัวเกมก็ผมก็เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90ถึง100เฟรมนะครับในส่วนของโหมดคัสตอมนะครับจริงๆจะปรับให้แรงอันนี้ก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่ต้องถ้าจะเล่นโหมดนี้ก็ต้องเล่นห้องแอร์นะครับอ่ะกลับมาโหมด performance อีกรอบนึงนะครับโหมด performance เนี่ยเขาก็จะ overclock ตัวการ์ดจอ overclock ตัว RAM ด้วยนะครับให้มันมีเฮิร์ทที่สูงขึ้นอ่ะก็เป็นตัวเกมนะครับนะครับเฟรมเรทก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณ90ถึง100นะครับจะอยู่ราวๆนี้นะประมาณนี้ครับผมในส่วนของโหมดนะครับมีให้เลือกหลากหลายโหมดนะครับตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะครับแล้วก็เวลา Adblock ประมวลเนี่ยกลมๆ ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีไปตามโหมดที่ Adblock เปลี่ยนด้วยนะครับมาต่อกับเกม Cyberpunk กันเลยนะความละเอียดหน้าจอก็ปรับเป็น 3200x2000 นะครับกราฟิกก็ปรับในส่วนของ DLSS โหมดนะครับเป็น Ultra Performance นะครับเปิด DLSS Ray Reconstruction นะครับทำให้แสงต่างๆดูสวยคมมากยิ่งขึ้นนะครับเปิด Frame Generation นะครับก็ช่วยเรื่องของภาพสวยขึ้นลื่นขึ้นเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับและเดียวต่างๆก็คือปรับไฮทั้งหมดเลยผมไฮแล้วก็อัลต้าผสมกันนะครับประมาณนี้เนาะเล่นลื่นภาพสวยนะครับนี่ไปครับภาพสวยคมมากๆทุกคนนี่ครับบอกเลยว่าทั้ง CPU และการ์ดจอครับผมเอาอยู่นะครับดูครับ80เฟรมแรมเครื่องกินไปประมาณ19กิกนะครับตัว CPU ใช้งานไปประมาณ 20% เท่านั้นนะครับเหลือเฟือครับผมกับ CPU i9 Gen 4รุ่นนี้นะครับเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยสตรีมอัดจอไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า CPU แรงคอและเทรดเยอะบอกเลยว่าเหลือเฟือครับผมแล้วจับคู่กับการ์ดจอตัวนี้ด้วยบอกเลยว่าสุดทุกเกมนะครับเมื่อกี้อาจจะมีแบบโหลดฉากบางช่วงนะครับทำให้กระตุกนะครับเป็นปกตินะเป็นเกมทุกเกมมันก็มีการโหลดบ้างนะครับปึ๊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 บเอาบวกกันแล้วเอาใส่กันยับใส่กันยับแอบดูเนี่ยครับ80เฟรมลื่นๆครับเดี๋ยวเรารอไปเก็บปืนดีวะเนี่ยดูครับโอ้บอกเลยภาพยังสวยเอาแล้วกูโดนลูกหลงถอยชนแม่งเลยจะเก่งเหรอชนโอ้ยนี่แม่งถือสองปืนแต่ยังไม่ตายเหรอวะแข็งเหยียบเอ้าไม่ตายว่ะ
ตายบ่อุ้ยยังมีระเบิดด้วยโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับกับเซฟพังเล่นลื่นแน่นอนครับผมหายห่วงแรงขนาดนี้มาต่อเกมเมื่อกี้แอดพอกำลังจะพูดว่าไซเบอร์พังเลยนะครับอันนี้ฟอร์ซ่านะเออแต่ชอบรถคันนี้มากเลยอ่ะน่าจะฮุนไดปะรุ่นใหม่รถไฟฟ้าเออใช่จริงด้วยเออสวยแล้วสิทีมสีภายในเกมกับทีมที่ห้องแอดพอกรีวิวมันคล้ายกันมากครับอ่ะมาดูในส่วนของการตั้งค่าครับผมวิดีโอครับ 3,200 คูณ 2,000 นะครับเดี๋ยวปลดล็อกเฟรมเลยก่อนโอเคปึ๊บเลื่อนลงมาครับเปิด DLSS นะครับในโหมด Quality ภาพสวยคมชัดนะครับเปิดเฟรมเจนเปิด Reflect Low Latency นะครับอัตราการตอบสนองไวนะปั่นเฟรมเรทสูงสุดขีดนะครับจะพูดกับ CPU i9 Gen 4บอกเลยว่าแรงลื่นแน่นอนเซฟคอนติเนียลแล้วก็กราฟิกนะครับกราฟิกเราก็ปรับเป็น Extreme ทั้งหมดเลยนะครับอะไรปรับสุดได้ก็ปรับสุดประมาณนี้ครับผมมาแล้วครับกับผลเทส Forza นะครับตอนนี้เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ 60-70 เฟรมนะครับแต่ถ้าเจอในช่วงเมืองหรือว่าคนเยอะๆเนี่ยอาจจะมีแบบต่ำกว่า60เฟรมนะครับก็เราอาจจะไปปรับในส่วนของ DLSS เป็นโหมดบาลานซ์นะครับเพื่อจะทำให้เฟรมเรทมันสูงขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วบอกเลยว่าเล่นลื่นภาพสวยนะครับแบบภาพสวยคมติดเลยนะครับบางทีเฟรมเรทเหลือแค่50กว่าเฟรมเนี่ยก็ยังลื่นอยู่นะครับลื่นอยู่ในส่วนของ CPU ก็ผมใช้งานน้อยมากเนาะประมาณ 13-20% นะครับเพราะว่าเราปรับกราฟิกสูงเนี่ยส่วนใหญ่งานต่างๆจะไปลงในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักในส่วนภาพ3มิตินะครับนะครับเนี่ยลื่นหายห่วงครับผมเฟรมเรทที่เหลือก็ประมาณ64เฟรมนะครับนี่ถ้าแนะนำอยากเฟรมสูงกว่านี้ก็ไปปรับ DLSS จากโหมด Quality เป็นโหมดบาลานซ์นะครับหรืออาจจะไปปรับกราฟิกส่วนไหนเพิ่มเติมลดลงหน่อยก็ได้หรืออาจจะไปปรับความละเอียดหน้าจอลงนะครับโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นหายห่วงครับผมมาต่อเกม Call of Duty Warzone กันเลยนะครับมาดูกราฟิกกันครับกราฟิกก็ปรับที่ความละเอียด 3,200คูณ 2,000 นะครับกราฟิกปรับเป็นอัลต้านะครับเพราะว่าลองปรับ Extreme ดูแล้วเนี่ยมันกินแรมการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยนะครับเวลาเล่นบางทีเฟรมมันอาจจะกระชากนะครับแล้วก็ DLSS ปรับโหมดบาลานซ์นะครับเปิดเฟรมเจนเปิด Ray Reconstruction นะครับเฟรมเรทที่ทำได้ครับอยู่ที่ประมาณ80เฟรม90เฟรมเลยภาพสวยงามคมชัดมากๆครับทุกคนCPU ใช้งาน 20% นะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่แรมเครื่องกิจไปประมาณ 23 กิกนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดลำโพงเสียงดังหน่อยนะครับจะให้ทุกคนได้ฟังประสิทธิภาพลำโพงที่มากับโน้ตบุ๊กเลย Lenovo Legion รุ่นนี้ผมกับลำโพงฮามานะครับโอ้โหไงเสียงโคตรสมจริงครับมาลองฟังเสียงปืนเดี๋ยวเพื่อนจะด่าหัวเราแล้วมึงยิงอะไรครับมึงวะ Heads up an enemy squad marked you as a bounty target สไนเปอร์ปะอะไรวะแสงนั้นเหมือนสไนเปอร์เลยเอายิงปืนอีกรอบนึงทำไมเหมือนได้ยินเสียงโดนวะเฮ้ย enemy sniper โอ๊ยโอ้เรียบร้อยเลยไหนวะโอ้ยโดนเลยวะโอ้ยโดนไฟลวกนะครับเรียบร้อยเลยโอ้ยนายแหกไปนะครับบอกเลยว่าเล่นเกมมันเสียงดังฟังชัดไปมาลุ้นนะครับว่าจะรอดไม่รอดร่วงไม่ร่วงเฮ้ยโอ้โหมือแข็งไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของโปรแกรม Lenovo Vantage ตัวนี้เลยดีกว่าว่ามันมีอะไรมีลูกเล่นอะไรบ้างในส่วนของหน้าต่างตัวนี้นะครับก็จะบอกในส่วนของค่าของตัวการ์ดจอ
CPU แล้วก็ RAM นะครับตอนนี้ก็เปิดในโหมด performance นะครับมันจะเป็นขึ้นสีส้มๆนะครับว่าเปิดโหมด performance อยู่นะแล้วก็การใช้งาน SSD นะครับแล้วก็ในส่วนของขวามือตรงนี้นะครับก็คือ GPU นั่นคือปุ่ม overclock การ์ดจอนะครับหรือว่าเราจะคัสตอม overclock เองก็ได้นะเนี่ย overclock การ์ดจอเองก็ได้นะผมเครื่องนี้บอกว่า overclock ได้ทั้ง CPU overclock ได้ทั้งการ์ดจอเลยว่าใครที่ชอบ overclock นะครับผมใครที่ชอบเข็นประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กให้แรงที่สุดเนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับยิ่งเรา overclockเกมของเราก็จะทำเฟรมได้สูงขึ้นหรือว่าการเรนเดอร์ก็จะทำให้การเรนเดอร์งานเราเสร็จขึ้นไวมากยิ่งขึ้นนะครับมีส่วนของเน็ตเวิร์กบูตออโต้โค้ดต่างๆนะครับแล้วก็การปรับตั้งค่าการ์ดจอนะครับเราจะให้เป็นไฮบริดนะครับให้เลือกระหว่างการ์ดจอในตัวหรือว่าการ์ดจอแยกนะครับสามารถตั้งค่าได้เลยหรือว่าจะให้เพียวการ์ดจอแยกอย่างเดียวก็ได้นะครับมีลูกเล่นหลากหลายผมมีรับปิดชาร์จ Wi-Fi Security ครับ Adaptive Refresh Rateอันนี้ก็เราก็เปิดไว้ก็ได้นะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยตัวเฟรมเรทของเกมที่ทำได้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันกับรีเฟรชเรทของตัวหน้าจอนั่นเองนะผมก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทของหน้าจอเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องทำงาน160 Hz ตลอดเวลานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดของตัวคีย์บอร์ดนะผมโหมดไฟของตัวคีย์บอร์ดนะครับลองกดดูครับก็มีคัสตอมได้นะผมคัสตอมได้หลายโหมดเลยนะครับปรับความสว่างได้หรือว่าเราจะคัสตอมไมค์มีโปรไฟล์1โปรไฟล์2เอฟเฟคต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเอฟเฟคมีให้เลือกหลากหลายครับผมคัสตอมได้ต่อมาครับในส่วนของทูธนะครับอันนี้ก็เป็นซิสเต็มอัปเดตตั้งค่ามาโครคีย์แล้วก็พวกพาวเวอร์นะครับในส่วนของการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมทำให้การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยนานมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มี Legion Arena นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคล้ายๆแนะนำนะครับเป็นแบบเกมในเครื่องเราหรือว่าแนะนำเกมใหม่ๆนะครับในส่วนของมีเดียผมก็จะเป็นพวก Display Camera ตั้งค่ากล้องต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Hardware Scan นะครับก็คือเช็คความผิดปกติของตัวเครื่องนะผมมีให้เช็คด้วยนะดีมากๆอะไรมีปัญหาเนี่ยเราจะได้เช็คเบื้องต้นก่อนได้นะครับเวลาไปให้ช่างเขาดูเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มีปัญหาบางทีจะได้ไม่ต้องเจอช่างมั่วนะผมช่างหลอกเรานะครับว่าอะไรเสียไม่เสียนะตัวมาครับผมนะฮิมิกนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมในการปรับตั้งค่าจูนเสียงต่างๆบอกเลยว่าจูนได้ละเอียดมากนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เยอะแยะมากมายเลยต่อมานะครับนี้ก็จะเป็น X Light Color นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของสีต่างๆนะครับก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับนี่มันจะมีแบบ Adobe RGB ครับ DCI-P3นี่อันนี้สีแบบเข้มปัดเลยนะครับคือโคตรคมชอบโหมดนี้มากนะแล้วก็ Display P3 อันนี้จางๆหน่อยแล้วก็เลข709นะครับ sRGB default not calibrate นี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็เหมาะกับคนที่เป็นช่างภาพคนที่ตัดต่อวิดีโอนะครับได้หมดเลยนะครับโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion เครื่องนี้นะครับทั้งเล่นเกมทั้งทำงานครับตอบโจทย์ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ e-sport นะครับ e-sport อันนี้ก็จะเป็นการปรับ Dynamic Response Time นะครับเรากดออนไว้ก็ได้นะครับนี่ก็ช่วยในเรื่องของการอัตราการตอบสนองครับผม FPS Display นะครับก็คือเอาเฟรมเรทขึ้นมุมจอต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ IM นั่นคือปุ่มนะครับปุ่มตรงจอตรงกลางนะครับก็เอาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Avatar อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนจากหน้าตาของเราเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นตัวการ์ตูนเวลาไลฟ์สตรีมนะครับก็เป็นแบบเหมือนร่างอวตารจำลองนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับผมของ Lenovo